เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้ยืนยันเศรษฐกิจไทยไม่ได้ชะงักงันแต่ว่าอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวอย่างช้าๆนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการสภาพัฒน์ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Business Forum 2014เปิดโลกเศรษฐกิจปรับแนวคิดสู่ความยั่งยืนโดยยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้อยู่ในภาวะฟื้นตัวช้าๆไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันอย่างที่หลายฝ่ายกังวลโดยเชื่อว่าหากการส่งออกช่วงที่เหลือของปีนี้ฟื้นตัวกลับมาได้จะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 ถึง 2ซึ่งสภาพัฒน์จะมีการประเมินตัวเลข GDP ใหม่อีกครั้งในวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยยังคงเป้าปี2558เติบโตร้อยละ 3.5 ถึง 4.5ส่วนแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะมีส่วนสำคัญมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะเน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนระบบขนส่งทางรางและการขนส่งทางน้ำซึ่งจะมีการเชื่อมต่อระบบรางไปยังท่าเรือเพื่อแก้ปัญหาด้านการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน